สิ่งหนึ่งที่อยากจะย้อนกลับไปแก้ไขถ้าเกิดว่าตัวเองมีโอกาสกลับไปช่วงปี2007นะก็จะไปกักตุนหนังสือเพื่อเอามาขายนี่แขกรับเชิญตัวจริงเสียงจริงของแท้ไม่ใช่ของเทียมอาจารย์สมศักดิ์เทียมธีรสกุลครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับหรือถ้าพูดตามภาษาคนแถวนี้ก็บอกบองชูพี่นี่เป็นแฟนกับสมศักดิ์เจียมนะคะใน Facebook บอกเลยตั้งแต่สมัยที่อาจารย์สมศักดิ์เจียมยังไม่ได้เป็นแบบบุคคลในตำนานหรือในประวัติศาสตร์ขนาดนั้นคือเรายังสามารถเป็นแฟนกับแกใน Facebook ได้อยู่พี่เนี่ยเขาเรียนมหาลัยสมัย49ใช่ไหมซึ่งอาจารย์สมศักดิ์เจียมเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นแบบตอนนี้แน่ๆอ่ะคือแกจะเป็นคนที่แบบว่ามักปรากฏตัวในงานเสวนาแล้วเราก็จะแบบเอียงวานิดหน่อยอ่ะว่าแบบแกจะยกมือถามแล้วแบบว่าทุกเรื่องต้องเชื่อมโยงกับสถาบันอะไรเงี้ยสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์วันนี้อภิปรายเรื่องกองทัพใช่ไหมแต่ผมจะมาชวนให้คุยเรื่องสถาบันกษัตริย์นะฮะเรื่องที่อาจารย์อะไรแกจะต้องลากเข้าเรื่องสถาบันตลอดเวลาวะอะไรตอนนั้นเป็นนักศึกษานะคะอยู่ปี4ที่ศิลปากรคือไปฟังสัมมนาที่ศูนย์มนุษย์พอถึงช่วงถามตอบเนี่ยค่ะก็มีอาจารย์สมศักดิ์ที่ยกมือขึ้นมาแล้วก็ใส่ชุดใหญ่เป็นที่น่าตื่นตระหนกมากทีนี้ก็เลยไปค้นพบทีหลังมีคนมาบอกทีหลังว่าเออคนนี้เป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ชื่ออาจารย์สมศักดิ์โอ้ก็น่าจะประมาณปี 42-43 นะคะตัวมาเองเนี่ยคณะเรียนคณะเศรษฐศาสตร์น่าจะเคยเห็นอาจารย์จากตามงานสัมมนาวิชาการต่างๆที่มันจัดขึ้นเศรษฐศาสตร์เองจัดเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งที่อาจารย์สมศักดิ์เจียมก็มาแกก็จะโผล่มาตามงานต่างๆมาด่าคนด้วยน่าจะสักปี 55 มั้งงานนั้นผมเป็นคนจัดร่วมกับเพื่อนอ่ะมันมีปาฐกถาของอาจารย์สุวรรณาสาอนันต์ตอนนั้นจำได้เลยแล้วแกพูดเรื่องแบบอนาคตของมนุษยศาสตร์หรืออะไรสักอย่างแล้วก็เด็กอักษรอ่ะแบบใสๆอ่ะปี1ปี2นั่งฟังเต็มแล้วสมศักดิ์ก็โผล่มางานนั้นคุณพูดถึงอนาคตมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ของประเทศไทยโดยที่คุณไม่พูดถึงสถาบันกษัตริย์ได้ยังไงโอ้โหนักศึกษาแบบนิสิตบางคนนี่ร้องไห้เลยแบบกลัวนี่คนนี้คือใครแบบทำไมมาด่าสถาบันทำไมมาด่าอาจารย์ทำไมก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยรู้จักผ่านเว็บบอร์ดซะเดียวกันใช่ไหมถ้าเกิดใครคุ้นก็จะรู้จักไอ้เว็บบอร์ดไอ้แบบเซมสกายมีแบบแอคเคาท์หนึ่งใช้ชื่อว่าสมศักดิ์เจียมฤทธิ์สกุลแล้วในเว็บบอร์ดซะเดียวกันเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์มีอีกทูนึงเครื่องมือนึงซึ่งสมัยนั้นน่ะผมยังไม่เห็นนักวิชาการคนอื่นใช้กันนะก็คือบล็อกในการเผยแพร่ผลงานวิชาการคือรวบรวมเอาผลงานวิชาการเก่าๆสามารถอ้างอิงได้เนี่ยโดยดูจากบล็อกเรามีอยู่ครั้งหนึ่งก็คืองานทลายคุกบาสติลมั้งที่นั่นเรือนจำเรือนจำพิเศษกรุงเทพสมศักดิ์ปีนรั้วออกมาจากเรือนจำเพื่อที่จะไปขึ้นพูดปราศัยเคยเห็นมีมบ้าที่สมศักดิ์ปีนรั้วเขียวๆอ่ะออกมาแล้วก็แบบทำมือแบบเนี้ยเออไอ้ก้าก็บอกเนี่ยสมศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเจอสมศักดิ์ตรงนั้นเป็นข้างแรกใช่อาจารย์สมศักดิ์เขาจะอยู่บอร์ดไทย NGO แล้วก็บอร์ดมหาลัยเที่ยงคืนเว็บบอร์ดมหาลัยเที่ยงคืนช่วงใกล้รัฐประหารมันก็จะมีการเปิดเว็บบอร์ดฝาเดียวกันอาจารย์สมศักดิ์เขาก็ย้ายมาอยู่ด้วยตอนแรกเขายังไม่ได้มาด้วยตัวเองเขายังอยู่บอร์ดมหาเว็บบอร์ดมอเที่ยงคืนแต่ว่ามีคนก๊อปปี้ข้อความที่อาจารย์สมศักดิ์เขียนด่าคนอื่นมาลงเว็บบอร์ดฝาเดียวกันเรารู้จักสมศักดิ์เจียมจากคลิปที่มันแรนดอมขึ้นมาใน YouTube เว้ยช็อตเด็ดสมศักดิ์เจียมหรืออะไรประมาณนี้คือรู้จักไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยอ่ะแล้วเพื่อนเขาบอกเฮ้ยโหคนนี้ไม่รู้จักได้ไงวะบ้าๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นเราชอบมากยอมรับอ่ะแบบมันแบบเชสมีคนพูดขนาดนี้ในประเทศได้ด้วยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆมันมีอยู่2เหตุการณ์เว้ย1ก็คือคลิปในตำนานสมศักดิ์กับสศิวรักษ์ในตอบโจทย์ของพินโยไตรสุริยธรรมาอาจารย์ถือไม้เท้ามาด้วยไม้เท้าอะไรออกมาทำไมฮะผมไม่เคยไว้ใจสมศักดิ์เท่าไหร่ อุ๊ยแล้วคือเราจำได้ว่าเราตื่นเต้นมากที่มันจะมีอะไรที่เป็นดีเบตสาธารณะว่าด้วยเรื่องเจ้าโอ้ระหว่างที่ฟังไทยพีบีเอสสดๆไปนะคือเรานั่งแชทกับเพื่อนที่แบบอินกันเมืองอีกคนนึงแต่ว่าตอนนั้นเราเป็นชนกลุ่มน้อยนะเราแชทแบบมีเป็นอะไรที่อะดรีนาลีนไหลหลั่งมากรู้สึกโอ้โหกูมีความสุขเหลือเกินสิ่งที่สมศักดิ์พูดนี่แม่งกูตบเข่าฉาดๆได้ทุกช็อตเธอนึกออกไหมเหมือนเธอได้ไปดูวงดนตรีที่เธอชอบที่สนามเวมบลีย์อ่ะรู้สึกโอ้โหแม่งนี่คือสมศักดิ์คือเมนของฉันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มขึ้นมองกล้องอยู่นะแมวที่ได้รู้จักจริงๆก็คือตอนที่ไปโรงเรียนวิชาคณะศิลปศาสตร์ประวัติศาสตร์รัสเซีย HS435 นะคะแล้วก็เรียนกับอาจารย์สมศักดิ์เจียมนี่แหละค่ะตอนแรกนะ
ก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่อาจารย์สไตล์ใจดีเฟรนด์ลี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในคลาสเองเนี่ยพอได้ไปเรียนแล้วจริงๆเนี่ยเอาจริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้จะเป็นสไตล์เลคเชอร์อย่างเดียว ก็คือเปิดโอกาสให้เราได้ถกเถียงพูดคุยอภิปรายแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนเนื้อหาบางทีเราคุยเรื่องหนังช่วงนั้นนางหน้ากำลังดังเนี่ยจำได้ว่าก็มีก็คุยกันว่าจะไปดูไหมไปดูเพราะอะไรอะไรเงี้ยเราก็ตอบว่าก็ไปดูก็เพราะว่าก็น่าจะสนุกดีอาจารย์ก็ยังบอกว่าเนี่ยตอบอย่างนี้สิอย่าไปตอบอะไรแบบว่าพ่อนางนาคมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็คุ้นเคยกับภาพจำของแกจากงานเสวนาต่างๆที่แกมักจะไปอะไรอะแหกวงเสวนาใช่ไหมคุณไม่พูดถึงปัญหาคุณไม่ยอมใจเจาะไปใจกลางปัญหาแต่พอมาเรียนจริงใช่ไหมสอนดีนะไม่องลงเหมือนตอนอยู่งานเสวนาเลยใช่ว่าเป็นครูที่ไนท์คนหนึ่งถามมาต่อไปแต่อย่าถามโง่นะเดี๋ยวจะโดนด่าแกไม่ได้แบบพยายามที่จะยัดเยียดสิ่งที่แกคิดให้กับเด็กแต่แกชวนเด็กคิดชวนเด็กตั้งคำถามให้เราอ่ะตัดสินเอาเองว่าสิ่งที่แกพูดเนี่ยมันคืออะไรแล้วประวัติศาสตร์ที่มันถูกสอนมาเนี่ยมันเหมือนกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเวลาแกคุยกับนักศึกษาแกคุยดีแต่ว่าแกจะโกรธมากกับพวกนักวิชาการระดับใหญ่ที่ไม่ยอมพูดถึงสถาบันกษัตริย์อะไรเงี้ยเป็น student activist อะจนถึงทุกวันนี้แกก็จะเห็นใจแกก็จะรู้สึกร่วมกับขบวนการนักศึกษาทุกยุคแล้วแกก็จะถามแกก็จะอย่างเงี้ยตลอดว่าเป็นยังไงขบวนการเคลื่อนไหวแกให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่มากก็กลายเป็นว่าหนังสือเล่มนี้อายุครบ10เกือบ10ปีนะครับผมเพิ่งเจอให้ผู้เขียนนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเจิมให้นะครับลงลายเซ็นนะก็น่าจะเห็นกล้องให้ชัดขึ้นนะครับมันถูกมองในฐานะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีประวัติศาสตร์วิพากษ์คือเป็นประวัติศาสตร์กระแสรองหรือการวิพากษ์วิจารณ์ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กระแสหลักอีกทีนึงจำได้ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้โปรโมทในห้องนะว่ามีหนังสือเล่มนี้ออกมาหรือว่ามีก็จำไม่ได้20ปีผ่านไปแล้วทีนี้ก็จำอะไรไม่ค่อยได้ในห้องเรียนไม่เคยเล่มจริงนะแต่เห็นเล่มรีพิมพ์ซึ่งก็คือไม่รู้ไปรีพิมพ์ยังไงแต่ว่าไม่คือเล่มปลอมอ่ะนะแล้วขายเล่มแพงมากเล่มละ500อาจารย์สมศักดิ์เป็นคนที่ไม่ได้เขียนหนังสือนะประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างเนี่ยถ้าคนยังไม่รู้ก็จะนึกว่าโหแม่งเป็นหนังสือที่แบบยิ่งใหญ่ของสมศักดิ์เลยจริงๆคือรวมบทความแต่มันมีธีมของมันอยู่นะคะภายในรวมบทความเนี่ยคือมันชัดเหมือนกันว่าในกรอบเวลาที่หนังสือพูดถึงคือ2475ถึง6ตุลาเนี่ยแกนสำคัญที่อาจารย์สมศักดิ์ต้องการจะนำเสนอเนี่ยมันคืออะไรนะซึ่งก็คือบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในทางการเมืองผมคิดว่ามรดกของหนังสือเล่มนี้ก็คือมรดกความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ต่อประวัติศาสตร์กระแสหลักที่ทุกคนยอมรับไปแล้วว่าเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่มาช้านานแต่อาจารย์สมศักดิ์ต้องการจะบอกว่าเปล่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างสมัยนั้นเราก็เด็กเนาะเราก็ไม่ได้มีความคิดแบบ critical วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างมากมายขนาดนั้นแต่ว่าพออ่านประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างพี่คิดว่าต่อมเอสเนี่ยถูกปลุกอย่างไม่สามารถที่จะกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วที่เรารู้สึกว่ามันทำไมบางอย่างมันไม่ make sense เนี่ยเพราะมันมีบางอย่างถูกปิดออกไปหรือถูกดึงออกไปไงจากการอธิบายประวัติศาสตร์ตอนนี้แล้วพี่คิดว่าอันนี้แหละเป็นคู่รูปการใหญ่ในวงการประวัติศาสตร์สำหรับหนังสือเล่มนี้เลยเพราะว่าการรับรู้เรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดอะคุณต้องไม่เชื่อหนังสือเล่มไหนเลยถูกไหมคือคุณต้องไปสืบเสาะหาแสวงหาอ่านเปรียบเทียบค้นคว้าเพิ่มเติมไปเรื่อยๆและตราบใดก็ตามที่คุณไม่เชื่อในประวัติศาสตร์ฉบับไหนเลยมันจะทำให้ประวัติศาสตร์เนี่ยถ่ายทอดความจริงออกมาได้มากที่สุดแต่ว่าเมื่อคุณอ่านลึกๆลงไปเนี่ยมันสอนให้เราเนี่ยนะกล้าใช้ความคิดแบบทะลวงความกลัวทะลวงมายาคติไปหาข้อเท็จจริงให้มากที่สุดมองโลกให้มีเหตุผลที่สุดตอนแรกๆอ่านจบเนี่ยตอนนั้นก็ยังเด็กเนาะมันก็อาจจะเต็มไปด้วยอารมณ์ทำไมมันเป็นอย่างนี้มีอารมณ์โกรธบ้างพลุ่งพล่านบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ได้ตกผลึกทางความคิดอย่างนึงว่าเราควรจะวิเคราะห์ทุกคนในฐานะมนุษย์ในฐานะที่ผมเรียนประวัติศาสตร์แล้วจะเป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์เนี่ยนะสิ่งที่ได้จากงานชิ้นนี้ก็คือการที่ให้เราซีเรียสกับหลักฐานมันพูดเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปอ่ะอันนี้เราขออนุญาตอ่านแล้วก็รู้สึกถึงประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง beyond ตัว text หรือตัวหนังสือนะแกไม่ได้เป็นปูชนียบุคคลในเชิงวิชาการในสายประวัติศาสตร์ไทยเลยเพราะงานแกน้อยแต่
คุณค่าทางจิตใจที่สมศักดิ์ให้กับสังคมไทยอ่ะเพื่อที่เขาจะสามารถไปต่อยอดอ่านอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมได้เราว่านี่คือสิ่งที่ดีงามที่สุดในตัวของอาจารย์สมศักดิ์สมศักดิ์มีคุณูปการมากกว่าประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างเยอะแล้วมันทำให้คนในสังคมทั่วไปอ่ะได้เห็นสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์พยายามทำมาทั้งชีวิตพูดตรงๆวันนี้ผมเซอร์ไพรส์นะคนมามากขนาดนี้ผมว่าจะมีแต่พวกนักศึกษาไปเลยผมยังว่าเออมาจับในนี้บางทีเสียดายน่าจะไปจับในที่ที่มันใกล้ม็อบหน่อยเผื่อคนจะได้เยอะขึ้นนั่นไม่ถึงเวลาผมมองสมศักดิ์เจียมเนี่ยผมจะนึกถึงคำภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า engage intellectual คือเป็นปัญญาชนที่แบบว่าผลักดันข้อเสนอของตัวเองด้วยการลงไปคุกคลีกับประเด็นพวกนั้นนะเอาข้อเสนอที่อยู่ในหนังสือนั้นนะมาถกเถียงมาโต้เถียงกับคนอื่นด้วยหรือแม้แต่คนไม่ยอมเถียงด้วยก็ตามไปเถียงกับเขาอะไรเงี้ยคือผมก็เลยมองว่าเออจริงๆเนี่ยเราขาดปัญญาชนประเภทเนี้ยมันมีจำนวนไม่มากที่มีลักษณะแบบนี้แกเป็นคนกล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดแล้วแกก็ยังยืนยันสิ่งที่แกถามอยู่ตลอดเวลาก็พูดกันแบบน่าเศร้าก็คือแกมาก่อนการแกคงจะเดินล้ำหน้าเกินไปจนกว่าคนอื่นจะตามทันประมาณนี้มันเลยทำให้แกเนี่ยกลายเป็นคนที่พูดหรือขับเน้นแบบประเด็นเรื่องนี้อยู่คนเดียวถ้าอะไรจะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้มากที่สุดจากอาจารย์สมศักดิ์เจียมนะก็คือนี่แหละคือรูปแบบของนักวิชาการในแบบที่วงการวิชาการควรจะมีและนักวิชาการควรจะเป็นคุณอาจจะถูกมองว่าเป็นคนที่แปลกประหลาดคุณอาจจะถูกมองว่าเป็นคนบ้าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเดียวลากทุกอย่างเข้าไปอยู่ในเรื่องเดียวหรือเปล่าแต่พี่คิดว่านั่นคือสิ่งที่นักวิชาการควรจะเป็นคุณก็อุทิศตนให้กับสิ่งนั้นจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเป็นคุณูปการต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าอย่างน้อยมีคนคนหนึ่งที่เอาชีวิตทั้งชีวิตของเขาทุ่มเทให้กับหัวข้อนี้แล้วอาจารย์สมศักดิ์เจียมอ่ะเป็นบุคคลแบบแต่เราเคยได้ยินคนพูดนะที่เราสู้อยู่ตอนเนี้ยที่เราออกไปประท้วงอยู่ทุกวันเนี้ยเราอยากจะให้สักวันนึงอาจารย์สมศักดิ์ได้กลับมาอยู่ในสังคมซึ่งมันมีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นสังคมที่คนมันเท่าเทียมกันจริงๆเพราะนั่นคือคุณูปการของเขาด้วยความที่แบบว่าหลักการของแกไม่เปลี่ยนนะแล้วก็พิสูจน์มานับครั้งไม่ถ้วนว่าสิ่งที่แกพูดเนี่ยมันก็กลับกลายมาเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงสังคมไทยยังมี112อยู่มันยังไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคะแต่ว่าบรรยากาศของการพูดคุยนะคะรวมทั้งงานเขียนชิ้นอื่นๆเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะซึ่งถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนนะนะแล้วนั่นก็เลยทำให้ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างมันโดดเด่นในยุคสมัยของมันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่ได้ล้าสมัยแกพูดในเรื่องที่คนอื่นไม่กล้าพูดมันก็เลยทำให้กระดังขึ้นมาถ้าเกิดเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยแปลว่าสมมุติถ้าเกิดวันนึงมีคนพูดเรื่องสถาบันศาสตร์ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอาจารย์สมศักดิ์ก็จะไม่ดังขึ้นมาเลยมันสรุปแบบนั้นไม่ได้เพราะว่านอกเหนือจากเรื่องความกล้าหาญทางจริยธรรมของแกมันยังมีอีกมิตินึงที่ผมคิดว่าเป็นตัวแบ่งสำคัญที่ทำให้แกเป็นที่รู้จักมีคนติดตามเยอะคือเรื่องความคมความแม่นยำเรื่องข้อมูลการวิเคราะห์การมองประเด็นต่างๆของแกกระบวนการนักศึกษาปี63เนี่ยผมว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าสมศักดิ์เจียมอ่ะคือเราเรียกว่าเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆของกระบวนการภูมิปัญญานั้นเลยนะแบบกำเมืองแบบโจ๊ะโลมาเนี่ย เรียกว่าอะไรวะแบบไอ้ลุงอ่ะแม่งโจ๊ะโลมาแม่งเสนอแบบข้อเสนอ10ข้ออย่างเงี้ยแล้วข้อเสนอมันมาจากสมศักดิ์เจียมแบบเกือบหมดเลยอ่ะไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ไปม็อบต้องเคยอ่านประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างนะคะหรือว่าต้องเคยเข้าไปเจอในบอร์ดฟ้าเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าข้อเสนอเกี่ยวกับสถาบันของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถูกทําให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอทางการเมืองไปโดยปริยายต่อให้สถาบันกษัตริย์ไทยมีการปฏิรูปแล้วต่อให้ประเทศไทยไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วหนังสือประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างก็ยังมีความสำคัญอยู่ข้อเสนอในนั้นมันไม่ได้แปรผันไปตามกาลเวลาอันนี้เราไม่อยากจะพูดให้ซึ้งมากนะหรือทำให้ใครบางคนแบบว่ารู้สึกตัวลอยแต่เราเป็นหนี้บุญคุณคนที่เสียสละมาก่อนอะมากเราต้องขอบคุณคนอยากจะสมศักดิ์เราต้องขอบคุณทีมงานของฟ้าเดียวกันเนี้ยเราต้องขอบคุณคนหลายๆคนที่เป็นคนเปิดประเด็นเพราะว่าคนที่เปิดประเด็นเนี่ยหรือคนที่ทำให้สังคมมันเห็นช่องว่างหรือหลุมดำตรงเนี้ยมันมีความสำคัญมากเลยเว้ยมันมีคนน้อยคนมากเลยนะที่จะมีความกล้าเวลาเราได้มาอ่านงานของภรรยาของอากงอะไรเงี้ยงานของก๊อฟพรทิพย์มั่นคงอะไรเงี้ยมันคือเนื้อเดียวกันหมดเลยอะ At the end of the day มันคือเมสเซจเดียวกันหมดเลยอะว่าเราอยู่ท่ามกลางความไม่เท่าเทียมแบบนี้ได้อย่างไรเรารับความ
อายุติธรรมแบบนี้ได้อย่างไรแล้วเราว่าเอาแค่นี้เอาแค่คนในสังคมส่วนใหญ่เห็นว่าประเทศนี้มันไม่มีความยุติธรรมอ่ะมันก็เป็นเมสเสจที่ยิ่งใหญ่มากแล้วที่คนอย่างสมศักดิ์ได้เปิดประเด็นไว้